หญิงสาวรายหนึ่งนะครับถูกทำร้ายร่างกายจากสามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63จนถึงตอนนี้ครั้งแรกที่เขาทำร้ายร่างกายนี่คือเมื่อไหร่ความรุนแรงครั้งแรกคือปลายปี63เราจับได้ว่าเขานอกใจครั้งที่1เราให้อภัยแบบไม่เหมือนคนอื่นนะให้อภัยของเราคือเราไม่ถามอะไรเลยเหมือนเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นผ่านไปครั้งที่2ก็เป็นแบบนี้อีกแต่พอครั้งที่3เนี่ยมันก็ฝังใจเราแล้วก็เลยเกิดความรุนแรงขึ้นไปแจ้งความแล้วก็ไม่คืบโดนอีกไปแจ้งอีกเขาก็แจ้งกลับมาว่ารอคิวเราก็เลยค่อนข้างงงเหมือนกันจนสุดท้ายครั้งล่าสุดที่แรงสุดคืออย่างที่เห็นในคลิปหลายคลิปอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยมาลงไม้ลงมืออย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ขึ้นไปที่ห้องนอนจนเป็นที่มาของคลิปที่2ใช่ในห้องนอนเพราะว่าเราหลับไปแล้วอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับไม่รู้จริงๆสติไม่มีคืออะไรก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีคือทำไมเลือดเต็มไปหมดเลยนี่ฮะนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีลูกน้อยอยู่ในห้องด้วยเขาก็ไม่หยุดนะฮะเขารู้ว่าลูกคือจุดอ่อนของเราเราพยายามจะดึงเขาออกจากห้องเพื่อไม่ให้ลูกเห็นนี่นะฮะในคลิปจะเห็นทางด้านขวามือนะครับมีลูกน้อยแล้วก็พี่เลี้ยงอันนี้คือคุณเฟิร์นกำลังพยายามที่จะให้เขาออกไปที่ห้องจากห้องถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาเคยข่มขู่แล้วไหมครับเคยบอกว่าครั้งหน้ากูจะเอามึงให้ตายแล้วเคยบอกไหมว่าแจ้งความเถอะยังไงเขาก็ไม่โดนคดีอย่างนี้ป่ะเคยพูดไหมไม่เคยแต่เขาบอกว่าแจ้งความไปก็เท่านั้นถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็จบในเคสนี้คือช่วยยังไงครับเมื่อเกิดกรณีความรุนแรงในครอบครัวลักษณะนี้นะครับกฎหมายที่จะมาเกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550ว่ายังไงฮะหัวใจสำคัญของมันเพื่อเป็นการเยียวยาความรุนแรงในครอบครัวเป้าหมายของฉบับนี้ไม่ได้ต้องการที่จะลงโทษคนทำผิดเพราะว่าสังคมอยู่ด้วยกันมีลูกตั้ง2คน3คนอย่างเงี้ยอยู่ๆมีกฎหมายทำผิดแล้วจะแยกกันไม่ได้มันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในสังคมแล้วจะแก้ไขยังไงกฎหมายบอกเลยว่าเพื่อนบ้านเรือนเคืองเนี่ยที่เห็นกรณีอย่างนี้เนี่ยมีหน้าที่จะต้องแจ้งกับพนักงานเจ้าหน้าที่จริงๆเรื่องนี้มันน่าจะไม่มาถึงรายการนี้แต่มีการแจ้งความแล้วตำรวจอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียลงบันทึกประจำวันหรือว่าลงไว้เดี๋ยวก็กลับไปดีกันใหม่แต่จริงๆไม่ใช่กฎหมายฉบับนี้บอกว่าเมื่อมีการแจ้งอย่างนี้แล้วต้องมีการสอบสวนโดยเร็วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยสิ่งที่ทนายพูดทั้งหมดสิ่งนี้ยังไม่ได้ถูกต้องไหมฮะไม่ได้เกิดขึ้นเลยไม่มีการสอบสวนไม่มีการเข้ามาดูไม่มีอะไรเลยอะไรเลยคุณได้แจ้งพม.อะไรบ้างไหมตอนแรกไม่รู้จักพม.แต่ว่าแจ้งความแล้วตอนหลังพม.เข้ามาแล้วค่ะแล้วเข้ามาทำอะไรเขาทำอะไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเราทุกอย่างว่าเราต้องการอะไรให้โทรแจ้งเขาถ้าอยากจะกลับไปเอาของที่บ้านหรือว่าขาดหรืออะไรก็บอกนับจากนี้ไปนะเราต้องขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเข้ามามีบทบาทนะครับเพราะว่าถ้ากรณียังไม่คืบหน้าเรามีความจำเป็นจะต้องไปร้องเรียนกับผู้นำสูงสุดของกระทรวงนี้